ดือดไม่จบนวัดถามแท็กตุ๊กกี้บุ๊กโกโพสต์ถึงใครครูใช้กฎหมายจัดการดราม่ายังไม่จบภายหลังนวัดอิสระไกรศิลป์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและพิธีกรชื่อดังแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19โดยในเวลาต่อมาแท็กพรัญญูดาราหนุ่มได้โพสต์ IG Story พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19แต่ไม่ระวังตัวเองและไม่ยอมสวมแมสระหว่างอยู่ร่วมกับคนอื่นในขณะที่ตุ๊กกี้ชิงร้อยฟาดต่อว่าความรับผิดชอบสอนกันไม่ได้ด้านดีเจบุ๊กโกก็ได้บอกว่าชีวิตต้องแขวนบนเส้นได้เพราะคนขาดจิตไร้สำนึกโดยล่าสุดนวัดอิสระไกรศิลป์ได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวของแท็กพรัญญูตุ๊กกี้ชิงร้อยและดีเจบุ๊กโกพร้อมกับระบุข้อความว่าน้องทั้ง3คนในภาพกำลังหมายถึงพี่ใช่ไหมครับเพราะมีคนอ่านแล้วคิดว่าเป็นพี่ทุกคนตอนนี้พี่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนักข่าวโทรมากระหน่ำทุกสำนักขอให้น้องทั้ง3คนออกมาแจ้งให้ชัดว่าเป็นพี่หรือไม่มิเช่นนั้นพี่อาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายปกป้องพูดอะไรอย่าเอาแค่มันต้องมีหลักฐานด้วยครับพี่ไม่ชอบคนนิสัยหน้าไหว้หลังหลอกโพสต์หน้าพี่จะลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่โพสต์นี้ให้โอกาสคุณทั้ง3คนเคลียร์ก่อนครับว่าใช่หรือไม่เพราะมันเดือดร้อนผมมากมันทรมานคนกำลังไม่สบายถ้าผมจะหายช้าขึ้นก็เพราะความเครียดที่ส่งผลมาจากพวกคุณทั้ง3คนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ